ครับเริ่มเลยนะครับครับครับก็ช่วงนี้เนี่ยมันก็มีหลายกองนะครับอย่างเช่นกองเสียงเข้าตรงใกล้ๆลำโพงนิดหนึ่งนะคะได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินครับยังครับครับโอเคนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยกองพวกที่เป็น emerging market นะครับโดยเฉพาะทางฝั่งเอเชียเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับหางเส็งก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะดัชนีพวกหุ้นหางเส็งหรือว่านิเคอีก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคือกองทุนทางฝั่งนี้ก็น่าจะสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าภาพของยุโรปชัดเจนขึ้นนะครับกรีซได้เงินช่วยเหลือครับแล้วก็ตัวเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศออกมาก็ยังดีอยู่ครับก็ทำให้ดัชนีพวกนี้เนี่ยอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับกองทุนที่เคยแนะนำกันเอาไว้นะครับอย่าง S&P หางเส็งนะครับของ Asset Plus เนี่ยของใครคะของ Asset Plus นะครับของคุณบลจ. Asset Plus หางเส็งอินเด็กซ์ก็น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีด้วยนะครับในระยะสั้นนี้นะครับก็เหมาะกับการเก็งกำไรนะครับครับคาดหวังกำไรอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ NAV เนี่ยอยู่ที่ 10.91 นะครับ NAV อยู่ที่ 10.91 แล้วก็มองว่าอัพไซด์น่าจะยังพอมีอยู่ประมาณ 10% นะครับค่ะหลังนั้นครับในส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นผ่าน104 เหรียญนะครับเราคาดว่าน่าจะเห็นราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะแรลลี่อีกครั้งหนึ่งน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างแรงนะครับถ้าเกิดเรามองไว้ที่แถวๆ115 เหรียญนะครับแต่นี้ก็ต้องผ่าน104 เหรียญไปก่อนนะครับครับตอนนี้อยู่แถวๆ102-103 เหรียญครับก็อีกไกลแล้วผ่านได้เนี่ยก็น่าจะเห็นน้ำมันปรับตัวขึ้นนะครับใจที่จะทำให้น้ำมันปรับตัวขึ้นมีทั้งเรื่องของภาพเศรษฐกิจสหรัฐความชัดเจนของปัญหานี่ยุโรปครับซึ่งเราคาดว่าน่าจะคลี่คลายงานเนี่ยคลี่น่าจะคลี่คลายใช่ครับน่าจะได้เงาะเงินช่วยเหลือนะครับค่อนข้างมีโอกาสค่อนข้างมากแล้วก็ในเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ยังไม่ได้ผ่อนคลายลงนะครับยังมีความตึงเครียดอยู่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวปัจจัยที่จะหนุนราคาน้ำมันให้ปรับตัวขึ้นได้และช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันยังไม่ปรับตัวขึ้นเลยนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นปีมาก็ยังอยู่แถวๆร้อยเหรียญเพราะฉะนั้นก็ยังแลกตาตัวสินทรัพย์สินอื่นๆอยู่นะครับครับกองทุนที่เราแนะนำนะครับสำหรับการเก็งกำไรตัวราคาน้ำมันก็คือKOIL นะครับของกสิกรไทยของบลจ.กสิกรไทยตอนนี้เนี่ย NAV อยู่ที่ประมาณNAV อยู่ที่11 บาทนะครับ 11.34 บาทนะครับ 11.34 บาทใช่ครับแต่ว่าตัวกองทุนน้ำมันเนี่ยคงต้องเตือนไปนิดนึงนะครับว่าต้องมีเป็นข้อควรระวังเลยก็คือเรื่องของการคำนวณ NAV นะครับสมมติว่าเราซื้อลงทุนกองทุนน้ำมันเนี่ยวันนี้นะครับราคา NAV ที่จะใช้ในการคำนวณเนี่ยจะเป็นของกองทุนหลักที่อยู่ในต่างประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะใช้ของคืนนี้เพราะฉะนั้นตอนซื้อเนี่ยจะไม่เห็นราคาจะไปได้อีกทีนึงก็คือตอนกลางคืนตอนกลางคืนแล้วก็ประกาศเป็น NAV รุ่งเช้าเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ต้นทุนค่อนข้างแหลกกับที่เราลงทุนนะครับอันนี้ก็ทำให้การเก็งกำไรเนี่ยอาจจะยากสักหน่อยในการจับราคาครับก็ต้องระวังกันนิดหน่อยนะครับใช่ครับเห็นตอนนี้ในส่วนของหน่วยลงทุนต่างๆพวก Target Fund พวกอะไรนี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายใช่มั้ยคะพวก Ticker Fundทิกเกอร์ฟันส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะเห็นมีปิดกองไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางกองนะครับที่ยังไม่ได้ปิดนะครับเพราะว่าก็อาจจะออกในช่วงที่ตลาดค่อนข้างที่จะผันผวนเยอะนะครับก็ทำให้บางกองเนี่ยปิดได้บางกองยังปิดไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับอ๋อค่ะแต่กองพวกนี้ดีไหมคะผลตอบแทนค่ะผลตอบแทนก็ตามที่ทางบลจ.เขากำหนดเอาไว้ครับถ้าเกิดปิดกองได้ก็คือได้ผลตอบแทนตามที่พูดถึงกันแต่ถ้าเกิดยังไม่กองเนี่ยแสดงว่าผลแทนยังไม่ถึงตรงที่เขากำหนดเอาไว้ครับมีกองไหนโชว์ผลงานยอดเยี่ยมได้บ้างคะอันนี้ผมไม่ได้เก็บข้อมูลว่ากองไหนปิดไปแล้วบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ปิดกันนะครับเห็นบางกองบอกว่าเข้าเป้าไป8 เดือนนะคะผลตอบแทน 10% ก็ปิดเลยใช่ไหมคะครับใช่ครับเขาทำยังไงคะตรงนี้ถึงเข้าเป้า 10% อาจจะตอนช่วงที่เขาออกด้วยครับตอนที่อินเด็กซ์ยังต่ำอยู่นะครับก็
สามารถที่จะปิดกองได้พอขึ้นมาสูงๆก็จบใช่ครับใครที่เปิดซื้อเปิดขายกองตอนช่วงอีเด็กซักประมาณ 1,100 ช่วงนั้นแถวๆนั้นก็คิดว่าน่าจะยังปิดกันไม่ได้ครับครับเพราะว่าตอนนี้แพงแล้วไม่ได้ใช่ครับแต่ชนีก็เพิ่งปรับขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็น่าจะยังกำไรยังไม่ถึง 10% กันถ้าเกิดออกตอนแถวๆนั้นแต่เห็นรู้สึกหลายบลจ.ก็โชว์ผลงานเนาะปิดกันปิดใช่คิดว่าเป็นที่ที่เห็นที่ปิดเนี่ยจะส่วนใหญ่จะออกมาตอนช่วงที่เป็นขาลงนะครับ ออกมาตอนที่เซ็ตเป็นขาลงต่ำกว่า 1,000 ครับพวกที่ลงทุนในระยะที่เซ็ตอยู่ในระดับต่ำนะคะใช่ครับต่ำกว่า 1,000 ครับก็มีแค่ออยฟันใช่ไหมเคออยใช่ไหมคะที่แนะนำวันนี้เคออยครับก็เป็นการกำไรนะครับระยะสั้นๆครับค่ะก็ติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทุนกองทุนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะขายหมด 20,000 กองทุนมีเยอะไหมตอนนี้โปรดักต์ค่ะถ้าในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,000 กว่ากองทุนนะครับครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตราสารหนี้อ๋อตราสารหนี้นะคะเป็นพวกฟิกซิงคัมใช่ครับครับค่ะพวกตราสารหนี้ระยะ6เดือนมั่งอะไรมั่งใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็ได้รับความนิยมกันสูงนะครับครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีออกเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะพวก1ปีเนี่ย 4% ออกมาตัวนี้แนะนำหน่อยสิคะ1ปี 4% คืออะไรคะ1ปีนะครับก็เป็นฟิกซ์อินคัมนะครับแต่มีลงพวกตราสารหนี้ในต่างประเทศส่วนใหญ่นะครับก็จะได้ผลตอบแทนประมาณสัก 4% นะครับอายุการลงทุน1ปีก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับก็คือของกรุงไทยกับของกสิกรไทยครับก็จะมี2บลจ.ที่ออกมาแล้วให้ได้ถึง 4% 1ปีนะครับโอ้โหก็เยอะนะคะก็ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ถ้าในที่น่าสนใจอีกก็มีตัวของ TMB นะครับ3เดือนให้ 2.8 แต่ว่าเป็นพันธบัตรล้วนนะครับพันธบัตรล้วนก็ไปที่ต้องการเซฟหน่อยก็จะเป็นตัวนี้หรือว่าถ้าเกิดต้องการเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับเป็นพวกหุ้นเป็นพวกแลกเงินของสถาบันการเงินหรือว่าบริษัทเอกชนเนี่ยให้อยู่ที่ 3.25 จะเป็นของ KK นะครับเกียรตินาคินอันนี้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะ3เดือนครับ3เดือนใช่ไหมเดือนได้ 3.2% นะ KK ใช่ครับใช่ครับแต่ก็ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นใช่ครับเป็นตัวแรกเงินค่ะค่ะนะครับ High risk high return ครับค่ะแต่ว่าสนใจรายละเอียด product เยอะจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ชอบในเรื่องราวของการบริหารเงินสร้างผลตอบแทนหลากหลายรูปแบบในสิ่งที่เราต้องการได้นะคะก็ลองสอบถามข้อมูลไปทางคุณสานุพงศ์จริงๆแล้วมีเยอะมากเหมือนกันนะดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากเพียบเลยนะใช่ในช่องทางการให้เลือกเยอะครับมีหลากหลายความเสี่ยงให้เลือกด้วยนะครับค่ะค่ะระยะสั้นระยะยาวแต่มีเพื่อนๆนักลงทุนส่วนใหญ่นี่เอากัน3เดือน6เดือนประมาณนี้ปิดกันต้องไปเลือกโปรดักต์ที่โรคของที่ขายทางด้านกองทุนนะคะคุณผู้ฟังก็น่าสนใจขอบคุณมากนะคะคุณสานุพงศ์ค่ะครับได้ครับสวัสดีครับค่ะ